อยากให้ดูนะครับใช้ไฟเยอะเกินห่างระยะห่างเกินไปเนาะคนหัวใจช่างเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกว่า40คนที่เข้ามาสมัครและผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมและเรียนรู้ทักษะการเป็นช่างเชื่อมและช่างแอร์โดยมีครูฝึกเป็นผู้ปฏิบัติงานกฟผ.แม่เมาะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้และทักษะความสามารถจากสถานการณ์ปัจจุบันช่างเชื่อมและช่างแอร์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมและเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเหตุนี้กฟผ.แม่เมาะจึงได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะจัดโครงการคนหัวใจช่างเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากสมรรถนะหลักของกฟผ.แม่เมาะสู่การสร้างงานและสร้างรายได้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอันดับแรกเลยเรามีวิชาความรู้มีเทคโนโลยีซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งปันให้กับชุมชนรอบข้างในลักษณะของการช่วยเหลืออบรมฝึกสอนแล้วชาวบ้านสามารถจะนำเอาสิ่งที่เราช่วยไปก่อให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้มันก็เป็นที่มาของโครงการคนหัวใจช่างที่เราเริ่มช่างเชื่อมกับช่างแอร์ช่างเชื่อมเนี่ยเป็นงานที่ก่อเกิดรายได้สูงถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณตั้งใจทำงานแล้วเป็นสิ่งที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันมากส่วนช่างแอร์ช่างแอร์จะเป็นงานไฟฟ้าช่างเชื่อมจะเป็นงานเครื่องกลเพราะฉะนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เขามีโอกาสที่จะรับจ็อบรับงานเพิ่มรายได้ประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยสามารถเอาไปทำประกอบอาชีพของเขาเองได้โดยที่ว่าทำพวกโครงสร้างโครงหลังคาโครงประตูอะไรพวกนี้ได้ซึ่งพื้นฐานตรงนี้เป็นงานเชื่อมที่ว่าเราให้กับรอบโรงไฟฟ้านะครับประชาชนรอบโรงไฟฟ้าสามารถนำไปประกอบวิชาชีพตัวของตัวเองได้โดยที่ว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะต้องนำเด็กกลุ่มนี้ไปขอใบเซอร์ติฟิเคตรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องใบใช้ใบนั้นอ่ะเป็นใบนำทางเพื่อไปสู่อนาคตเขาเช่นในการสมัครงานโครงการคนหัวใจช่างมีระยะเวลาในการฝึกถึง3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมพร้อมเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรับใบรับรองกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นใบเบิกทางสู่ตลาดแรงงานมืออาชีพระดับประเทศโดยเฉพาะการรองรับเข้าทำงานกับบริษัทผู้รับเหมาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่4ถึง7อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก่อนอื่นเราจะปูพื้นฐานทางด้านทฤษฎีก่อนทฤษฎีนี่เราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกนี่เราจะไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการที่กฟผ.เราจะนำไปปูพื้นฐานเชื่อมให้หมดประมาณ 1-2 อาทิตย์ทีมครูฝึกก็จะไปคัดเอาว่าคนที่มีพื้นฐานทางเชื่อมพอใช้ได้แล้วเก่งทฤษฎีและปฏิบัติพอได้คัดมาจำนวน20ท่านเราคัดให้เหลือ10ท่านเราก็จะมาฝึกตรงโรงฝึกของเราโรงฝึกของเราเราก็จะเน้นตั้งแต่ช่างเชื่อมชั้น1ตั้งแต่ท่าลาบพื้นฐานไปก่อนท่าขนานนอนท่าตั้งและโอเฮดจนมีความชำนาญดีแล้วเราก็จะเอาลงงานจริงงานจริงของเรานี่คืองานโครงสร้างทั้งหลายในการในหมู่แม่เมาะเราจะมาฝึกจนเกิดความชำนาญเมื่อเรามีความชำนาญเสร็จแล้วเราก็อาจจะส่งเด็กกลุ่มนี้เข้าไปเทสมือกับบริษัทที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ้าการเทสมือกับบริษัทโอเคแล้วเราก็สามารถให้เด็กทยอยออกไปแล้วเราก็จะเอาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีพื้นฐานน้อยเริ่มที่จะชำนาญกลับมาฝึกต่อแล้วก็ทยอยออกไปเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยมีนาจนถึงพฤษภาแล้วก็สุดท้ายคือมิถุนายนเด็กจะต้องส่งเข้าร่วมมือกับบริษัทที่ผลิตที่มาสร้างโรงไฟฟ้าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโครงการทั้งหลายจะขึ้นเยอะถ้าเราผลิตช่วงนี้ทันถ้าดอยส่งไปเนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับชุมชนที่จะได้เข้าทำงานร่วมกับการไฟฟ้าเรากับบริษัทที่ร่วมกับการไฟฟ้าเราครับโครงการคนหัวใจช่างเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมหรือ CSV ที่เน้นการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่เมาะในมิติเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างยั่งยืนทีมข่าวเกือกม้าลำปางรายงาน